ุณปู่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปตอนนี้ทั้งครอบครัวดื่มเหล้าและเล่นไพ่ในงานศพอย่างสนุกสนานมีเพียงเด็กผู้ชายคนเดียวร้องให้หาปู่เมื่อแม่ของเด็กเห็นเธอใช้ฝ่ามือตบเข้าที่ใบหน้าของเด็กชายบอกเขาว่าหยุดร้องไห้คุณปู่จากไปอย่างสงบเด็กชายร้องไห้เพราะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณปู่ถึงจากไปและทุกคนยังหัวเราะได้อีกผมต้องการคุณปู่ผมไม่อยากให้คุณปู่ตายพ่อพาชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเด็กชายตกตะลึงเมื่อเห็นชายที่อยู่ตรงหน้าเหมือนกับคุณปู่ที่ตายไปผมโผล่เข้าไปกอดทันทีและร้องให้บอกเขาว่าห้ามไปคุณปู่พูดว่าเด็กดีปู่กลับมาแล้วไม่ต้องกังวลปู่จะไม่ไปไหนแล้วเด็กน้อยพาคุณปู่ไปดูที่โลงศพด้วยความสงสัยถามว่าแล้วใครที่นอนอยู่ข้างในนั้นปู่บอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงปู่ปู่ยังไม่ตายคืนหนึ่งเด็กน้อยบอกให้ปู่เล่านิทานให้ฟังคุณปู่บอกว่าขอเข้าห้องน้ำก่อนแต่คุณปู่ไปนานมากยังไม่กลับมาสักทีเด็กชายรอไม่ไหวแล้วค่อยๆเปิดประตูไปหาปู่เห็นคุณปู่ที่อยู่ในห้องน้ำเขาใช้ไขควงประกอบหน้าตัวเองอยู่สิ่งนี้หุ่นยนต์ที่พ่อสั่งทำพิเศษให้กับลูกชายตั้งค่าทุกอย่างให้เหมือนกับปู่ด้วยวิธีนี้ปู่จะพาเด็กชายไปกลับโรงเรียนทุกวันและสอนการบ้านนานๆทีก็พาเด็กชายไปเที่ยวและเด็กผู้ชายก็โตไวแต่เรื่องร้ายก็เกิดขึ้นแม่ของเขาป่วยหนักหมอบอกว่าคงจะไม่รอดแล้วเด็กชายก็พาใครบางคนเข้ามาในห้องมันเป็นหุ่นยนต์รุ่นที่ปรับตั้งค่าได้เหมือนแม่แม่ตกใจจนพูดไม่ออกเด็กชายที่โตเป็นหนุ่มพูดอย่างมีความสุขและไม่ต้องกังวลว่าแม่จะจากเราไปดังนั้นแม่ไม่ต้องห่วงผมจะจัดงานศพให้แม่อย่างสนุกร่าเริงเหมือนงานของคุณปู่